วัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องกูจะแกะครับช่องที่จะมารีวิวฟิกเกอร์โมเดล Marvel DC นะครับผมวันนี้ผมจะมารีวิว Avengers Endgame นะครับของค่าย Toy Galaxy นะครับผมอันนี้จะเป็น Avengers Endgame Wave 2ของค่าย Toy Galaxy นะครับก่อนที่เราจะไปดู Wave 2เนี่ยผมจะพาไปทุกท่านไปดูเวฟแรกกันก่อนนะตัวแรกนะครับผม The Hulk ครับผมตัวที่2นะครับตัวที่2นะครับ Thanos ครับของค่าย Toy Galaxy เนี่ยเขาจะมีดีไซน์เป็นของตัวเองนะครับซึ่งมันจะไม่เหมือนในหนังนะครับเขาจะมีดีไซน์เป็นของตัวเองตัวที่3ครับต่อครับผมท่อครับนะฮะนี่ครับท่อใน Avenger Endgame ของ Toy Galaxy ซีรีส์ตัวซีรีส์นี้เนี่ยเขาจะทำฐานไดโอรามามาค่อนข้างจะดีมากอันนี้คือกัปตันอเมริกาตัวที่4ของเวฟที่1นะครับกัปตันอเมริกานะครับรู้สึกว่าตัวกัปตันอเมริกาเขายังไม่ได้ทำโล่มารู้สึกว่าโล่เนี่ยมันจะทำออกมาตามหลังอีกทีนึงนี่นะครับผมจะให้ดูฐานไดโอราม่าของเขาชัดๆตัวสุดท้ายของเวฟที่1ก็คือ Iron Man ครับตัวนี้เนี่ยจะพิเศษที่สุดเลยเพราะว่าเขาจะทำตัวไอพ่นที่ขาเนี่ยสีของไอพ่นเขาจะไล่เฉดเขาจะไล่เฉดออกมาครับสีส้มนะฮะแล้วก็จะเป็นขมเหลาสีดำที่อยู่ด้านล่างนะครับแถมฐานไดโอราม่าเขาเนี่ยเขาจะทำสีที่เหมือนไฟสะท้อนมาที่หินด้วยครับส่วนตัวไอรอนแมนจะลงสีเมทัลลิกนะครับมีความเงาความพิเศษอีกตัวนึงของความพิเศษอีกอย่างนึงของตัวนี้ก็คือตัวไอพ่นครับมันค่อนข้างจะใสถ้าเกิดเราเอาไฟส่องเนี่ยมันก็จะออกมาเป็นสว่างอีกสเต็ปหนึ่งนะครับอันนี้ธรรมดาอันนี้คือไฟส่องนะครับมันจะดูเหมือนไอพ่นที่ออกมาจากขาจริงๆนะครับนี่ครับไฟส่องโอเคไหมครับนี่ครับไฟส่องโอเคแล้วก็นี่คือเวฟหนึ่งนะครับไปเราจะมาแกะเวฟ2กันว่าเวฟ2เนี่ยจะมีตัวอะไรบ้างทีนี้เรามาแกะเวฟ2พร้อมๆกันเลยนะครับหน้าหันไม่ออกเอาสันหันนะเมื่อกี้ เมื่อกี้เอาสันหันนะหันไม่ออกโอเคข้างในจะมีกล่องมาให้5ใบนะครับพอแกะออกมาทั้ง5กล่องแล้วเนี่ยด้านหลังของแต่ละกล่องเนี่ยก็จะมีแต่ละตัวของเวฟ2นะครับตัวแรกที่ผมจะมาแกะให้เพื่อนๆดูก็คือตัวแอนแมนนะครับพอแกะกล่องออกมาแล้วเนี่ยข้างในก็จะมีใบโบรชัวร์นะครับน่าจะมีมาให้เหมือนกันทุกกล่องนะฮะตั้งแต่เวฟ1นะตั้งแต่เวฟ1เวฟ2
ชัวร์แต่ว่าของเล่ม1กับเล่ม2ก็จะไม่เหมือนกันนั่นแหละของค่ายทอยแล็กซี่เนี่ยเขาแพ็กเกจเซฟตัวฟิกเกอร์ได้ดีมากครับกล่องด้านบนเซฟตัวหัวนะครับกล่องด้านล่างเซฟตัวฐานนะครับนี่คือ Ant-Man ของค่าย Galaxy นะครับภาค Avenger Endgame ทีนี้เราไปดูตัวใต้ตูดกันนะครับทุกตัวของฟิกเกอร์เนี่ยมันจะมีบอกรายละเอียดหมดเลยนะครับ Avenger Endgame นะครับ Avenger Endgame นะครับ Ant-Man ของค่าย Galaxy นะครับผมเขาทำสีมาเนี่ยค่อนข้างดีมากครับเก็บรายละเอียดได้ชัดนะครับส่วนที่เป็นความเป็นส่วนไหนที่ควรเป็นเมทริกเขาก็ทำออกมาได้เงานะฮะอย่างเช่นตัวหมวกกับตานะครับจะมีความเงาของเมทริกอยู่นะครับส่วนชุดแอนด์แมนเนี่ยเขาจะเป็นชุดหนังเขาก็จะไม่ใส่ความเงาลงไปแต่ด้วยดีเทลรายละเอียดเขาใส่มาครบเขาใส่มาครบลายหินสีทำออกมาได้ดีมากนะครับค่อนข้างจะเนียนเลยทีเดียวตัวที่2ของเว็บ2ที่ผมจะแกะให้ดูก็คือตัว Black Widow นะครับนาตาชาโรมานอฟตัวที่2คือ Black Widow นะครับจริงๆในงานดีไซน์แรกของ Toy Galaxy เนี่ย Black Widow เขาจะค่อนข้างที่จะมีเรียกว่ามีเชฟมีเอวมีอะไรมากกว่านี้แต่ส่งไปทาง Marvel Studio เนี่ยเขาไม่พรูฟครับเขาต้องการให้ Black Widow เนี่ยดูมีความแกร่งมากกว่าที่จะดูอ่อนช้อยครับดูการลงสีสีผมเนี่ยจะเหมือนในมูฟวี่มากครับไล่เฉดมาจากสีส้มจนมาถึงปลายจะออกสีเหลืองนะครับรายละเอียดดีเทลของคาแรคเตอร์ทำมาได้ดีครับเข็มขัดก็จะเป็นสัญลักษณ์ของ Black Widow นะครับข้อควรระวังอีกอย่างนึงในการแกะกล่องนะครับเนื่องจากของ Toy Galaxy เนี่ยเขาแพ็คเกจมาแน่นหนามากเพื่อที่จะเซฟตัวฟิกเกอร์นะครับตอนแกะเมื่อกี้เนี่ยผมจับตรงเอวนะครับแล้วก็จะงัดออกมาจากกล่องเนี่ยผลปรากฏว่าตัว Black Widow ตัวฟิกเกอร์เนี่ยมันเกือบจะหลุดออกมาจากฐานนะครับผมเลยต้องเปลี่ยนมาจับตรงฐานแทนนะฮะแล้วก็เพื่อที่จะงัดออกมาจากกล่องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆที่ได้เซตนี้ไปนะครับระวังในการแกะระวังในการแกะหีบห่อนิดนึงนะครับควรที่จะจับฐานแล้วก็แกะออกมาจากกล่องนะครับไม่งั้นตัวโมดฟิกเกอร์กับตัวฐานเนี่ยมันสามารถมันจะหลุดออกจากกันได้นะครับ
ตัวที่3ครับคือคริสบาร์ตันนะครับหรือฮอกอายของเรานั่นเองฮอกอายนะครับหน้าอาจจะไม่เหมือนหรือจะไม่ค่อยคล้ายในมูฟี่มันจะเป็นดีไซน์ของทอร์เร็กซี่เขาเองครับแต่ว่าเขาก็ต้องส่งให้ทาง Marvel Proof อยู่แล้วตัวนี้เขาพรูฟมาแต่ว่าด้วยดีเทลรายละเอียดของชุดต่างๆของฮอกอายเนี่ยมันจะเหมือนในหนังมากครับไปเลยสามารถดึงธนูออกมาได้จริงนะครับแต่ด้วยรายละเอียดที่ลงไว้นะครับลายของซองธนูลายของเสื้อผ้านะครับแม้แต่ของคันธนูออกมาเนี่ยคาแรคซี่เก็บรายละเอียดได้ดีมากครับการลงสีต่างๆนะครับทรงผมที่เป็นสไตล์ของฮอกอายใน Avengers Endgame นี่ก็ทำออกมาได้เท่นะครับเท่มากตัวที่4ของเวฟ2ที่ผมจะมารีวิวครับ War Machine ผู้พันเจมส์โรสนะครับตัวเวฟ2ที่เขาทำเป็น War Machine ออกมาก่อนนะครับเพราะว่ามันจะอยู่ในช่วงต้นของหนัง Endgame นะครับช่วงต้นของหนัง Endgame เนี่ยมันจะเป็นเจมส์โรสเนี่ยยังเป็น War Machine อยู่นะครับส่วนตัวพระที่อ่อนเนี่ยน่าจะออกมาหลังจากนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเรามาดูรายละเอียดของ War Machine กันเลยนะครับชุดเกราะต่างๆเนี่ยผมว่าเขาปั้นออกมาได้ดีนะครับการลงสีนะครับรายละเอียดหมายเลขตั้งหน้าขานะครับผมว่าเขาทำออกมาได้ดีนะเขาใส่ใจทุกๆรายละเอียดจริงตัวนี้ตัวฐานในโอราม่าของเขาเนี่ยก็จะทำเหมือนของ Iron Man เวฟแรกนะครับตัวไอพ่นนะครับจะไล่เฉดนะครับแล้วก็ตัวฐานหินนะครับก็จะทำเหมือนแสงสะท้อนจากไอพ่นนะครับก็จะพ่นสีส้มให้เหมือนดูแสงสะท้อนจากไอพ่นที่มาจากขาของ War Machine นะครับก็ผมว่า Iron Man เนี่ยฐานค่อนข้างตัว iPhone ค่อนข้างจะใสกว่าเรามาดูถ้าเกิดผมส่องไฟเนี่ยมันจะขึ้นแสงมั้ยผมจะลองส่องไฟที่ตัวฐาน iPhone ดูนะครับพอเราส่องไฟเข้าไปเนี่ยมันก็จะดูเหมือน iPhone ของจริงนี่คือ War Machine Wave 2ครับแล้วมาถึงตัวสุดท้ายของ Wave 2นะครับผมตัวนี้เนี่ยผมเก็บเป็นไฮไลท์เลยผมว่าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่สวยที่สุดใน Wave 2นะครับ Carol Danvers หรือกัปตัน Marvel ของเรานี่เองเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าทำไมผมถึงให้เป็นไฮไลท์ของ Wave 2คือกัปตัน Marvel นะครับ Carol Danvers นะครับผมให้ตัวนี้เป็นไฮไลท์ของเวฟ2ก็เพราะว่า1นะครับฐานไดโอราม่าเขาเนี่ยทำออกมาได้ดีที่สุดใน5ตัวหรือว่าในตั้งแต่เวฟ1เวฟ2เนี่ยผมว่าฐานของกัปตัน Marvel เนี่ยทำออกมาได้สวยที่สุดนะด้วยที่เป็นเอฟเฟคด้วยที่เป็นไดโอราม่าด้วยนะครับดู
2C ของหินนะครับเขาทำออกมาได้แบบเนียนสุดๆฮะแล้วการไล่เฉดสีของเอฟเฟกต์ระเบิดนะครับเริ่มจากสีม่วงไล่เฉดขึ้นไปเอฟเฟกต์ที่มือทั้งสองข้างก็อย่างที่ว่ากันนะครับกัปตันมาร์เวลตัวนี้ยังเป็นผมยาวคือจะอยู่ในช่วงต้นของหนังเอ็นเกมนะครับรูปร่างเนี่ย อย่างที่เหมือนอย่างที่เคยบอกไปว่าทางทอร์เร็กซี่เนี่ยแบบแรกที่เขาทำมาเนี่ยกัปตันมาร์เวลก็ค่อนข้างที่จะมีรูปทรงมากกว่านี้คือเขาเรียกค่อนข้างที่จะมีส่วนทรงมากกว่านี้นะครับแต่ส่งไปทางที่มาร์เวลเนี่ยเขาไม่พรูฟฮะเขาอยากให้ดูแข็งแรงดูเรียกว่าแข็งแรงครับมีความแข็งแรงก็เลยต้องทำออกเป็นดีไซน์แบบนี้นะครับแต่ชุดน่ารักครับตัวนี้น่ารักมากชุดนะครับที่มือวัสดุพรีเมียม PVC ของ Toyaxi เนี่ยผมว่าเขาทำออกมาได้ดีเลยครับเขาปั้นงานมันสวยงามนี้ผมจะเอาไฟส่องดูก่อนไดโอดตัวนี้สวยงามอย่างที่ผมบอกนะครับก็ผ่านพ้นไปแล้วทั้ง5ตัวในเวฟ2ของ Toyaxi นะครับ Toyaxi เนี่ยจะเป็นบริษัทของคนไทยทำนะครับได้ลิขสิทธิ์แท้จากทาง Marvel นะครับแบบทุกแบบเขาต้องส่งไปทาง Marvel เพื่อที่จะพรูฟงานกันตลอดทุกแบบที่ออกมาสู่สายตาเพื่อนๆเนี่ยครับเขาผ่านการพรูฟจากทาง Marvel เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าท่านชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับวันนี้ผมขอจบคลิปวิดีโอแต่เพียงเท่านี้ตอนท้ายคลิปอย่าลืมดูไฮไลท์กันนะครับสวัสดีครับ